แลทางเดินหายใจอย่างไรให้ไร้โรคหนังสือที่เปรียบเสมือนคัมภีร์ดูแลระบบทางเดินหายใจแบบครบวงจรอ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถทำตามได้ไม่ยุ่งยากเขียนโดยแพทย์หญิงเหลียววันหลงและแพทย์หญิงเหลียวเฉียนฮุยผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมรักษาต้นตอของโรคเรื้อรังได้แบบหายขาดแถมยังช่วยฟื้นฟูร่างกายให้มีภูมิไว้ป้องกันโรคอีกด้วยในเล่มยังมีเนื้อหาที่ช่วยแก้ไขความเชื่อผิดๆที่ทำตามกันมาจนบางครั้งทำให้โรคที่เป็นอยู่นั้นรุนแรงกว่าเดิมเช่นใช้แอลกอฮอล์เช็ดตัวจะช่วยให้ไข้ลดต้องเงยหน้าขึ้นจะช่วยให้เลือดกำเดาหยุดไหลถ้าคัดจมูกต้องสูบบุหรี่หนึ่งมวนจะหายเป็นต้นซึ่งผู้เขียนได้อธิบายข้อเท็จจริงและวิธีการดูแลอย่างถูกต้องไว้ให้ผู้อ่านได้ทำตามอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการกดจุดลมปราณเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการต่างๆตามร่างกายแถมยังมีสูตรอาหารช่วยรักษาบำรุงและปรับสมดุลของแต่ละโรคไว้ให้อีกด้วยเรามาเปิดอ่านแล้วนำไปทำตามกันดูนะคะเพราะระบบทางเดินหายใจถือเป็นปราการด่านแรกในการรับเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายมาป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคกันค่ะ